มันแล้วแต่ในชีวิตใช่พี่ดูแม่มทำกับข้าวหน่อยไหมครับแม่มเหรอบอกเข้าไปบอกเข้าไปทำไมมองหน้าแบบนี้สมมติถ้าทำกับข้าวผมทำเองใช่หนูแม่ไม่ทำกับข้าวแม่มกินเพียงเดียวไม่มันหนูแม่มใจร้อนคือหนูแม่มเป็นคนที่แบบเวลาเตรียมอะไรแล้วอ่ะพอทำแล้วมันก็เละทุกทีอ่ะแต่ต่อไปนี้คงต้องเริ่มทำแล้วล่ะเพราะว่าฟังก์ชันง่ายๆมีเยอะสะดวกมากขึ้นแต่บ๊อบบี้ทำอร่อยไงคะใช่ส่งไปเรียนเลยส่งไปเรียนและเพราะว่าผมชอบทำด้วยว่าถ้าเห็นแมมอยู่ในครัวทำนะไม่ทันใจแมมถอยเดี๋ยวมุมทำเองดีกว่าได้ดูมันเกะกะอ่ะที่พี่แมมผอมลงเพราะพี่บ๊อบบี้ทำอาหารรักสุขภาพใช่ค่ะใช่จริงๆถ้าเป็นสูตรเหรอโอ้โหเล่ายากคือเราออกกำลังกายเราดูแลเรื่องอาหาร2อย่างเนี้ยค่ะเป็นหลักสำคัญเลยอ่ะมันเลยทำให้เราแบบสนุกที่จะลุกขึ้นทำเพราะมันเห็นผลใช่ไหมคะใช่หลายคนอาจจะบอกว่าอาหารคลีนทำแล้วมันไม่อร่อยมันกินไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเราทำให้อร่อยได้ด้วยตัวเราเองได้เรียกว่าตอนนี้พี่แหม่มผอมลงค่อนข้างเยอะพอสมควรก็23กิโลมันทำให้การทำงานเราแบบมันคล่องตัวขึ้นใช่คล่องตัวขึ้นทนขึ้นยืนได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่สุขภาพเลยกลับมาแบบดีกันเลยไหมคะใช่ดีเลยด้วยออกกำลังกายด้วยหรือเปล่าคะพี่แหม่มคะออกเป็นบ้าเลยค่ะออกตรงตาไปด้วยหนูแหม่มเริ่มจากแค่เดินนะคะตอนนี้หนูแหม่มลงมาราธอนแล้วค่ะ42โลใช่หนูเคยมาราธอนครั้งหนึ่งแล้วในตอนที่เขาวิ่งผ่าเมืองตอนนี้หนูกำลังมีเป้าหมายไปมาราธอนหน้าก็คือที่โอซาก้าเขาจะเริ่มตอนวันNovemberเดือนพฤศจิกายนค่ะต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการเทรนกล้ามเนื้อแล้วก็ดูแลเรื่องของอาหารควบคู่กันไปมันอาจจะแบบไม่ได้ผอมคือเมื่อก่อนเราอาจจะแบบออกกำลังกายหนักไม่ได้ผอมแต่ว่าเราออกกำลังกายหนักเพื่อจะเทรนกล้ามเนื้อมันก็จะไปอีกเวนึงแต่อาหารยังสำคัญสำหรับการเทรนไม่ถึงอายุหรออ๋อน้ำหนักหนูแบบตอนแรกก่อนลดอะค่ะ69โลเอ้ย96โลดูสิ96โลตอนนี้เหลือ69กับสลับเลขกันเลยนะคะใช่สลับเลขกันอยากได้ซิกแพคไหมคะพี่แมมคะซิกแพคมาตอนเช้ามาตอนเช้าหิวตอนหิวพอตื่นมาปุ๊บรีบถ่ายรูปเลยเพราะซิกแพคกำลังมาแต่พอกินน้ำแล้วหาย ด้วยว่าเราลงมาราธอนหรือแบบวิ่งรักสุขภาพนี้คือจะไม่ค่อยเห็นพี่แมมรับงานพิธีกรเลยช่วงนี้คือมีอยู่บ้างไหมคะน้องๆอ่ะอย่างแมมเห็นไหมคะเด็กๆใหม่ๆเยอะแล้วคล่องตัวความคล่องตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้างอันที่เราอยากทำหรือว่าช่วงนี้อยากใช้ชีวิตให้แบบความสุขกับชีวิตคู่อะไรอย่างนี้ออกกำลังกายใช่หนูออกกำลังกาย5วันต่อสัปดาห์แต่นี่คิวงานต้องตามออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายมาก่อนใช่ครับเรียกว่าเริ่มพักลุ้นให้ร่วมงานกับพี่แมมค่ะจะมีโอกาสโหก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆหรือตอนไหนหรือตอนนี้คงบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าถามว่าโอกาสมีไหมก็ไม่ได้ปิดถ้าเมื่อไหร่ที่เราพร้อมทั้งคู่ก็น่าจะเป็นไปได้ครับขอย้อนถามถึงวันนั้นที่ได้ไปเจอกันที่ในรายการที่เนี่ยเราอยากรู้เลยไม่เป็นแฟนถามพี่แหม่มไปแล้วยังไม่ได้ถามพี่หนูแหม่มไงจริงๆเราเจอกันก่อนหน้านั้นแล้วค่ะก่อนหน้านั้นแล้วคุณแม่น้องแหม่มเป็นคนประสานให้เราได้เจอกันตอนวันนั้นตื่นเต้นกว่าแต่วันที่อัดรายการไม่ตื่นแค่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้เจอกันตั้งนานก็แค่ทักทายกันแบบกอดเหมือนเคยที่เราเคยทำกันมาแล้วที่เจอกันมันเป็นยังไงบ้างคะอันไหนแบบแรกก่อนเข้ารายการอันแบบแรกเหรอชาไปทั้งตัวเจอที่ร้านเล็บใช่คุณแม่พามาจริงโลกเหมือนมันข้ามช็อตไปแล้วเนาะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเอากลับมาพูดใช่แล้วก็จริงๆแล้วความรู้สึกกับลูกๆของน้องแหม่มสำคัญที่สุดใช่จริงๆทุกคนอาจจะแบบอยากถามว่าต้องคุยอะไรกันไหมต้องเคลียร์ต้องปรับไหมจริงๆหนูแหม่มคิดว่าปัจจุบันนี้น้องๆก็โตขึ้นทุกวันน้องอ่านหนังสือได้น้องอาจจะเสพสื่อโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ทีเนี้ยถ้าความรู้สึกของน้องถูกกระทบกระเทือนด้วยสื่อหรือโดยที่น้องไม่ได้เข้าใจอะค่ะมันกลายเป็นต้องมาเล่ากันใหม่แต่ก่อนที่จะเล่าหรืออธิบายให้น้องฟังเวลามันก็จะเนิ่นนานไปหนูก็เลยมองว่าอะไรที่เรามองข้ามไปได้ก็ให้มันข้ามไปเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมา
กับกลายเป็นว่าปัญหาที่มันเคยเกิดกับมันจะเป็นปัญหาใหม่สำหรับคนรุ่นเล็กๆหรือเลื่อนหลานๆใช่เราก็เลยมองว่าอันไหนที่มันมองข้ามไปแล้วเราก็ไม่ควรที่จะย้อนกลับมาอีกโล่งไหมคะพี่หนูเงินหลังจากที่แบบได้เจอมันโล่งตั้งแต่วันนั้นแล้วโล่งใช่เรารู้สึกว่าแบบจริงๆมันเป็นแค่อารมณ์นึงที่เรารับมือมันไม่ได้คือตัวหนูแบบอ่ะวันนั้นเนี่ยรับมือยังไม่เก่งไม่มีประสบการณ์เลยไม่รู้จะรับมือกับวันนั้นยังไงมันก็เลยกลายเป็นอารมณ์ที่ทุกคนเห็นแต่ถ้าวันเนี้ยมันตกผลึกขนาดเนี้ยแล้วมาเกิดขึ้นอีกเนี่ยหนูคิดว่าเราอาจจะรับมือได้ดีกว่าหลังจากนั้นได้เจอกันบ่อยมากขึ้นไหมคะเพราะเห็นว่าพี่โอ้ไปยุ่งใช่ยุ่งมากต่างคนต่างยุ่งจริงๆน้องเองต้องไปอังกฤษสลับกันเพราะว่าลูกคนโตอยู่อังกฤษแล้วพอว่างน้องจะต้องไปส่งลูกหรืออีก2หน่วยก็ต้องอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยมันเลยดูไลฟ์สไตล์ของเรามันค่อนข้างที่จะแบบแตกต่างกันของหนูแบบก็จะออกกำลังกายตลอดแต่เวลาน้องแอบเห็นบางทีน้องอ้วนขึ้นนะคะกว่าที่เคยก็บอกน้องออกกำลังกายสิอะไรเงี้ยบางทีสามีทำกับข้าวให้กินซะเยอะเลยขุนซะเป็นแบบเหมือนเลี้ยงไก่เลยอ่ะก็เลยชวนมาออกกำลังกายกลายเป็นว่าพี่หนุ่มแบบมาออกหนักน้องไม่ไหวก็เลยกลายเป็นไม่ได้เจอยังกิจกรรมไม่ได้เจอกันแต่ถ้าเป็นงานนะคะมีงานก็ยังได้เจอกันบ้างเห็นว่าเห็นว่าพี่หนุ่มแม่บอกก็ชื่นชอบหลานด้วยเหมือนก็แพ้เด็กถามน้องแพ้ทางเด็กตลอดเออแพ้ทางเด็กใช่ครับกับการร่วมงานพี่แม่มีผู้ใหญ่ทาบทามหรือพูดคุยมั้ยครับให้2แม่งยังค่ะยังไม่มีแต่ว่าเรา2คนก็ไม่ได้ไปปิดโอกาสหนุ่มคิดว่าถ้ามันเหมาะสมแล้วทุกคนคิดว่าเป็นภาพที่ทุกคนเห็นแล้วมันเป็นบวกมากกว่าลบมันก็น่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเรายังรู้สึกแบบต่างคนต่างยุ่งหรือต่างคนต่างไม่ได้มีคนชวนแต่ว่าเราพยายามที่จะดันให้มันเกิดขึ้นคงไม่ใช่ภาพนั้นใช่พี่หนุ่มมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆมั้ยคะที่เขาลุ้นตามติดมา12ปีแล้วได้กลับมาเลยจริงๆเราก็ดีใจนี่ไงคนนี้ก็เป็นแฟนดีใจมั้ยดีใจมั้ยที่เห็นเรา2คนเย้ดีมันแบบวันนั้นที่อยู่ที่ร้านเล็บมันรู้สึกแบบโอ้แบบน้ำตาไหลจะไหลน้ำตาไหลใช่ซึ้งซึ้งแสดงว่าพี่บอบบี้อยากเห็นภาพนั้นที่2คนกลับเป็นพิธีกรร่วมกันเย้ชูเอ้าเป็นแค่แบบกลับมาเฮฮากันโอเครู้สึกดียังไม่ต้องข้ามไปถึงขั้นไม่ต้องมันอาจจะแบบเป็นการที่เราโล่งใจในหนึ่งสเต็ปละภาพอื่นๆถ้ามันจะเกิดก็ขอให้มันเกิดด้วยความเป็นธรรมชาติอย่าไปฝืนหรือต้องการให้มันเกิดเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะ